ำหรับพรรคร่วมรัฐบาลผมมั่นใจว่าความที่ได้พูดคุยกันอย่างน้อยก็314เสียงนะครับไม่มันไม่มีใครได้ 100% นอกจากมันต้องได้เสียงวุฒิด้วยใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้ก็แล้วแต่ทางวุฒิเราไม่สามารถที่จะไปสั่งการเขาหรือว่าไปดำเนินการอะไรได้ก็แล้วแต่ที่ท่านจะพิจารณาทั้งเพื่อไทยได้มีการแจ้งกับพรรคร่วมไหมคะว่าได้มีการประสานกับทางสวแล้วแล้วก็ไม่มีครับเมื่อกี้ผมเรียนแล้วไม่ได้พูดไม่ได้พูดไม่ได้พูดเลยไม่ได้เล่าให้พวกเราฟังเลยไม่ได้พูดเลยครับคุยแต่ไปถึงก็ร่างประชุมกันคุยกันเพื่อจะร่างแถลงการเมื่อกี้แล้วก็ร่างเสร็จก็ลงมาแถลงเลยในส่วนของแคนดิเดตคุณเศรษฐาที่บอกว่าจะโหวตเป็นนายกวันพรุ่งนี้เนี่ยในส่วนของพรรคร่วมมีตอนประชุมกันเนี่ยมีพรรคไหนติดใจเรื่องคุณสมบัติอะไรไม่มีครับไม่มีประเด็นเรื่องนี้เลยก็ผมเรียนแล้วพูดเรื่องสิ่งที่จะแถลงร่วมกันครั้งนี้มันมีไฮไลท์อะไรของพรรคเพื่อไทยที่ทำให้เราเนี่ยเข้าไปร่วมรัฐบาลในครั้งนี้ในการคุยกันไม่มีครับคือทุกพรรคนะครับไม่ใช่เฉพาะรวมไทยสร้างชาติทุกพรรคก็มีแนวทางมีอุดมการณ์ของตัวเองนะครับนั่นคือสิ่งที่เราคิดเราคาดการณ์แต่เนื่องความเป็นจริงมันไม่สามารถดำเนินการได้อย่างนั้นเพราะการเมืองมันอยู่ที่จำนวนส.ส.มันไม่มีพรรคไหนที่ได้ส.ส.ข้างมากเด็ดขาดที่จะเอาสิ่งตัวเองมุ่งมั่นตั้งใจไปทำได้ 100% เพราะนั้นเขาก็ต้องมานั่งดูสิ่งที่จะดีที่สุดสำหรับประเทศบ้านเมืองและสิ่งของเราจะสามารถนำนโยบายของพรรคไปสามารถที่จะเอาไปช่วยเหลือประชาชนของประเทศชาติได้อะไรที่ทำได้ดีที่สุดก็ต้องเอาตรงนั้นเป็นที่ตั้งนะครับเพราะว่ามันไม่มีใครได้เสียงเด็ดขาดข้างมากใช่ไหมครับถ้าคนไหนได้เสียงเด็ดขาดข้างมากและไม่ทำตามที่มุ่งหวังตั้งใจว่าอันนั้นเป็นปัญหาแต่เมื่อไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกคนก็ต้องรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวเพื่อจะเดินหน้าประเทศต่อไปได้เท่านั้นเองการประชุมในวันนี้เคาะตำแหน่งในส่วนของพรรครวมไทยสร้างชาติเลยไหมคะการประชุมพรรคในวันนี้ตำแหน่งว่าจะให้ใครครับว่าจะให้ใครอ๋อยังครับวันนี้เราก็จะแจ้งเรื่องมติที่จะเข้าร่วมรัฐบาลเท่านั้นเองทีนี้นี่ส่วนการเลือกว่าเพราะเราก็ยังไม่ทราบว่าจะได้รัฐมนตรีกระทรวงอะไรยังไม่ทราบครับแสดงว่าพอเรารับทราบว่าเราได้กระทรวงไหนเราก็จะมาที่จะมาว่ากันครับคนจับใส่กระทรวงใช่ไหมคะอยู่แล้วครับในฐานะหัวหน้าพรรคที่จะยึดหลักอะไรในการที่จะเลือกคนนั่งเก้าอี้หลักความถูกต้องเป็นธรรมครับนะครับเรื่องนี้ครับขอบคุณนะเดี๋ยวไปเตรียมตัวก่อนหัวหน้าค่ะเราเห็นว่าในส่วนของท่านจะต้องมีการแจ้งประชาชนด้วยท่านจะไปมันเป็นกระแสข่าวเฉยๆนะจะไปกลาโหมอุ้ยเป็นไม่ได้เราคุยแล้วนะเป็นไม่ได้